กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของพระอาจารย์หลายวัดคันลัดนะครับนั่นก็คือรุ่นฉลองยกโบสถ์นะครับขอเชิญพบกับคุณหมูสิทธิ์อาจารย์หลายครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับนะพี่หมูสบายดีนะครับพี่สบายดีครับครับพี่หมูถามอีกครั้งนึงเป็นไงมาไงถึงมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลายได้ฮะเคยไปฉันที่วัดคันลัดแล้วผมเห็นท่านแล้วก็เลยเรื่องสายท่านมาทำไมอ่ะเป็นเพราะอะไรพี่แค่เห็นท่านแค่นั้นเองแกดูเป็นพระเรียบร้อยอะครับแล้วมาตอนหลังนี่รู้ว่าท่านออกวัตถุมงคลผมก็เลยเป็นมาบูชากับท่านครับแล้วก็ท่านหมายถึงก่อนจะมาเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมใช่ครับพอรู้ว่าท่านออกเหรียญผมก็เลยมาบูชาท่านครับแล้วท่านไม่คิดเลยท่านไม่คิดค่าเช่าบูชาไม่เอาครับแต่ก็ให้ด้วยความเมตตาครับครับแล้วไงต่อแล้วท่านก็ให้รุ่นสองมาแล้วผมก็ถวายท่านไปใส่ซองถวายท่านครับท่านก็ไม่รับผมก็ยังขยอให้ท่านไปครับแล้วท่านก็ไปหยิบเนื้อรุ่นหนึ่งเนื้อนวะมาให้ผมครับผมครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 5-6 พันแล้วครับนวะรุ่นนี้ครับผมแล้วเป็นไงเอาไปใช้มีประสบการณ์อะไรบ้างไหมฮะผมไม่ได้แฝงครับเก็บอยู่นะเก็บไว้ที่บ้านนะฮะแล้วเป็นไงถึงได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมาดูแลท่านมาอะไรนี้ได้เป็นพระที่ปฏิบัติดีครับก็มากราบไหว้แล้วเจอท่านอยู่อย่างทุกวันนี้นะครับแล้วพี่หมูดูแลอะไรบ้างฮะก็นะกุฏิทั้งหมดเลยครับที่กุฏิครับถูดูแลคอยยกเยอะอะไรเกี่ยวกับตัวท่านหมดอยู่ท่านตลอดเลยแล้วเวลาท่านรับกิจนิมนต์ไปข้างนอกพี่ไปได้ไหมไม่ได้ไปครับจะมีคนขับรถครับผมอ๋อคอยดูแลคนหนึ่งรับช่วงต่อครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องในกุฏิเนี่ยพี่หมูจัดการหมดเลยครับจะคอยดูแลอยู่ถ้าผมว่างนะครับถ้าไม่มีงานผมก็จะมาอยู่กับท่านครับผมครับผมนะฮะดีเลยพี่สาธุครับผมนะแล้วเป็นไงพี่หมูตอนนี้คือนอกเหนือจากการดูแลพระจารย์หลายได้มาทำอะไรในวงการพระเครื่องไหมเปิดร้านเรื่องอะไรไหมยังไม่มีครับไม่มีเพราะทำงานอยู่ครับทำงานเกี่ยวกับบูธอยู่ก็เลยว่างก็เลยมาหาท่านก็คือมาดูแลท่านด้วยความศรัทธาว่างั้นเถอะแค่นั้นเองวันนี้ก็ดีนะเราได้ลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะฮะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลขอย้อนขอให้ดูก่อนนี่คือรุ่นฉลองโบสถ์ยกโบสถ์ใช่ครับนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะมาถึงรุ่นนี้มีที่มาซึ่งต้องย้อนกลับไปที่รุ่นนี้นะฮะคือรุ่นนี้ยกโบสถ์ครับนี่คือรุ่นยกโบสถ์ครับผมทำไมฮะคือเล่าเหตุการณ์หน่อยทำไมถึงต้องสร้างรุ่นนี้ปีนั้นพ.ศ.นั้นเกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อช่วงนั้นโบสถ์พระลงไปในใต้ปีอะไรพี่ปีอะไรปีอะไรปีห้าประมาณปีห้าห้าสามห้าสี่เนี่ยครับผมครับพระลงไปที่ใต้ถุนโบสถ์แล้วเห็นเสาโบสถ์ขี้สนิมกินเหล็กพอใต้ถุนโบสถ์จะเป็นแอ่งน้ำอ๋อเหรอครับใต้ถุนโบสถ์แล้วตะหลังนี่พระก็ลงไปปีนลงไปดูเห็นสนิมกินก็กลัวจะซุดครับอาจารย์ท่านกินทุกต้นเลยพี่กินที่แช่น้ำอยู่มีกี่ต้นพี่ที่แช่น้ำอยู่จำได้ไหมอ๋อเหรอครับก็กินทุกน้ำก็กินสนิมทุกต้นเพราะใต้ถุนเป็นบ่อแล้วมีปลาอยู่อ๋อนี่อาจารย์ก็เลยครับยกโบสถ์ขึ้นอ๋อก็เลยท่านยกโบสถ์ขึ้นดีกว่าที่มาก็เลยจะต้องสร้างหารายได้มายกโบสถ์นะฮะแล้วเป็นงานการจัดสร้างตอนนั้นสร้างทั้งหมดอะไรยังไงบ้างยอดอันนี้ยอดนี่ของคุณฉุนสร้างครับจำนวนผมไม่ค่อยทราบนะก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แหละเป็นเหรียญรูปไข่ยกนะแต่อันนี้ที่ถืออยู่เป็นเนื้อทองคำใช่ครับลงยาแต่ตอนนั้นมีหลายเนื้อใช่ไหมฮะหลายเนื้อครับครับผมแล้วก็เป็นไงแล้วก็หารายได้ก็คือมีรายได้มายกโบสถ์ได้ครับก็คนสร้างก็รายได้ก็ถวายอาจารย์หมดครับผมเพิ่มมายกโบสถ์แหละดีจังเลยนะฮะอ๋อลูกศิษย์เป็นคนคือพอต้องยกเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็มาร่วมคุยปรึกษากันอ่านหลวงพ่อเดี๋ยวผมจัดการให้สร้างขึ้นมาเพิ่มรุ่นหนึ่งเพื่อบูรณะโบสถ์ครับครับผมซึ่งตอนนี้โบสถ์ก็เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วรอฉลองครับครับผมก็เป็นรุ่นนี้ขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อยกโบสถ์ครับตอนนี้โบสถ์เสร็จเรียบร้อยยกเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยครับยกเสร็จตอนปีอะไรพี่ยกเสร็จปี58ครับ58ก็ปีที่แล้วนี้ครับผมนะฮะตอนนี้คือรอฉลองครับนะครับแล้วเป็นไงเดี๋ยวจะฉลองเมื่อไหร่ยังไงอ๋อตอนนี้อาจารย์เขากำลังดูเลิกยามอยู่ครับครับน่าจะเมื่อไหร่พี่คุยกับได้ยินท่านคุยกับมั้งไหมกับลูกศิษย์มั้งไหมก็คุยกับดักผู้ใหญ่ในสงขนองครับว่าครับกำลังดูว่าวันไหนดีวันละเงินพร้อมอะไรเงี้ยแต่ว่าภายในปีนี้ภายในปีแน่นอนที่จะจัดนะฮะแต่ว่าเดือนไหนเดี๋ยวก็ว่ากันไปครับแล้วตอนนั้นงานเป็นไงพี่ได้คุยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดงานมหรสพมีงานฉลองอะไรบ้างฮะต้องแล้วแต่อาจารย์เขาครับเดี๋ยวเขาต้องคุยกับพวกดักผู้ใหญ่ในสงขนองคือยังไม่ได้วางแผนไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าปีนี้เกิดขึ้นแน่นอนฉลองยกโบสถ์น่าจะแน่นอนครับครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะก็มาสู่การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นฉลองโบสถ์ครับฉลองโบสถ์ฉลองยกโบสถ์หรือฉลองโบสถ์ฉลองยกโบสถ์ฉลองโบสถ์ครับฉลองโบสถ์เฉยๆนะชื่ออย่างเป็นทางการมีอะไรบ้างเนื้อหาที่สร้างเนี่ยอันแรกอันนี้องค์แรกก่อนครับองค์แรกองค์แรกหมายถึงอะไรพี่เป็นอันนี้ลองพิมพ์อันนี้ลองพิมพ์ไหนไม่ตัดปีกลองพิมพ์ไม่ตัดปีกเป็นเนื้ออะไรเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดง
สวยมากเลยสวยครับไม่แต่ปีกนะฮะอันนี้เป็นขอบนี่จะเป็นช่างติดหมู่ออกแบบที่ออกแบบเหรียญชุดนี้นะฮะครับใช้ช่างติดหมู่ครับครับผมจากที่ไหนฮะจากไอ้นี่ครับพุทธมณฑลครับอ๋อครับผมจากช่างที่นู่นครับมาออกแบบมาแกะให้นะฮะทีแรกเอาช่างที่สุพรรณนี่แกะพิมพ์ไม่ลึกไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นช่างติดหมู่แกนะมาตรฐานนะฮะช่างติดหมู่เนี่ยสวยมากเลยนะฮะหลายกันหนวกข้างแล้วนี่คือพระอาจารย์หลายท่านก็จานจานหมดรอบครับรอบพิมพ์ทั้งหมดกี่เหรียญท่านมี4เหรียญครับมี4เหรียญครับผมครับผมซึ่งไม่มีให้เช่าบูชาไม่มีครับครับก็เป็นของผู้ที่เป็นประธานจัดสร้างไปนะครับผมนะครับผมโอ้สวยมากเลยลายกระหนกจะสวยมากครับไม่เหมือนใครครับลายกระหนกนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูแบบออริจินอลคืออันนี้คุณผู้ชมอาจจะงงเอ๊ะแล้วเหรียญจริงจะมีรอยจานมีอะไรยังไงไหมเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมีเหรียญจริงให้ดูอันนี้คือลองพิมพ์สวยมากด้านหลังก็จะเป็นชุบเป็นโบสถ์ใช่ไหมฮะครับผมโบสถ์ที่เราจะฉลองกันเนี่ยที่จะฉลองสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับโบสถ์นี้ท่านย้อนกลับไปกี่ปีนะฮะช่วงนั้นฝังด้วยปี18นะครับผมอ๋อก็ประมาณสัก40กว่าปีครับสวยงามมากนี่นะเขียนว่าฉลองอุโบสถวัดคันลัดนะฮะแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะต่อมาฮะเหรียญต่อมาคือเหรียญอะไรฮะเหรียญเนื้อเงินครับมีเนื้อเงินลองพิมพ์อยู่นี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ตะกั่วครับอ๋ออันนี้อะไรฮะตะกั่วไม่ตัดปีกตะกั่วลองพิมพ์เหมือนกันครับผมไม่ตัดปีกนะฮะนี่เนื้อตะกั่วลองพิมพ์เหมือนกันนะฮะไม่ตัดปีกหลังเรียบหลังเรียบครับหลังเรียบนะจะเน้นให้ท่านจางแล้วถ้าท่านจางแล้วก็มีเกศาท่านใช่ครับนี่ครับเลี่ยมใส่เองอ๋อพี่หมูเลี่ยมใส่เองนะฮะสวยมากเลยนะครับผมมาต่อครับพี่อันนี้ก็อันนี้ยังเป็นทางการเป็นเนื้ออะไรลองพิมพ์เหมือนกันครับอันนี้ก็ลองพิมพ์เหมือนกันลองพิมพ์ตัดปีกไม่ตัดปีกครับผมเป็นเนื้ออะไรตะกั่วเหมือนกันตะกั่วเหมือนกันนะฮะลองพิมพ์ตัดปีกหลังเรียบหลังเรียบเหมือนกันครับเหมือนองค์เมื่อกี้ทุกประการเพียงแต่ว่าตัดปีกออกก็คือใช้บล็อกตัดใช่ครับครับผมบล็อกนี่เป็นไงทีเดียวขาดใช่ไหมครับผมตามสมัยนิยมต่อมาอันนี้เป็นเนื้อเงินครับนี่เนื้อเงินตัดอันนี้คืออยากเป็นทางการเหรียญที่เป็นอย่างนี้นะฮะให้บูชาเนี่ยด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะโหกระหนกสวยมากเลยฮะจะเน้นลายกระหนกครับครับชุดนี้จะเน้นลายกระหนกแล้วก็มีต่อโค้ดด้วยนะฮะเนี่ยครับโค้ดกี่ตัวฮะเนี่ยอันนี้พิเศษครับของผมเองครับอ๋อต่อสาใจไปเลยใช่ครับผมไปใช้เองครับครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่อะไรฮะเนี่ยจีวรของท่านแล้วก็พระอาจารย์ท่านจารย์ใช่ให้ผมให้ท่านจารย์ครับแล้วมีเกศาด้วยนะฮะสวยงามต่อมาฮะแล้วก็ไปลงยา3สีครับนี่ลงยา3สีลงยา3สีครับผมเพราะ19องค์ครับ19องค์ครับเนื้อเงินลงยาครับด้านหลังก็คล้ายๆองค์สักครู่นี้มีจีวรนะฮะแล้วก็ลายมือท่านเกศานะฮะต่อมาฮะจะเป็นลงยาเนื้อสีน้ำเงินครับครับผมลงยาสีน้ำเงินครับสร้าง19องค์ครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าลงยาแตกต่างสีกันไปต่างสีกันไปครับทุกอย่างเหมือนกันหมดข้างหลังใส่จีวรเหมือนกันครับคนที่ทำใช้เองครับเลยครับต่อมาแล้วก็ลงยาสีแดงครับครับนี่อันนี้เหมือนกันทุกอย่างครับครับต่อโค้ดมีลายกระหนกใส่จีวรเกศาครับตั้ง19องค์เหมือนกันครับต่อมาฮะอันนี้เนื้ออะไรฮะอันนี้เนื้อทองแดงครับครับสร้าง 2,500 องค์ครับผมไว้แจกไว้ฉลองวันวันจริงวันจริงครับวันงานใช่ไหมให้บูชาองค์ละ199บาทนี่ก็คือองค์จริงก็คือองค์เป็นตลับนะฮะเดี๋ยวดูมาดูกันอันนี้คือเป็นของลูกศิษย์นะฮะมีรอยจานมีลายมีเกศานะฮะนี่อันนี้ฮะนี่อันนี้เนื้ออัปกาครับครับผมอันนี้อาจารย์เขาทำขึ้นมาเองเพื่อแจกลูกศิษย์ครับผมลูกศิษย์ใกล้ชิดที่มาช่วยงานนะฮะครับมีร้อยองค์ครับครับอันนี้ขอท่านขอทำพิเศษครับครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาดูกันนี่คือเหรียญที่จะให้บูชาในวันงานนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าร่วมถึงเราจะดูตำหนิวิธีสังเกตอะไรไปด้วยนะฮะในช่วงหน้าพักกันสักครู่เดี๋ยวครับครับ